กับการคาดการณ์ตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ก็ต้องไปคาดการณ์กันต่อค่ะว่าตัวเลข GDP ปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะรายได้รายจ่ายของเราจะเป็นอย่างไรด้วยทางด้านของคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะท่านอยู่ในฐานะของประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะหรือกกร.ท่านบอกว่ากกร.เนี่ยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัวแม้ว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องแต่ภาคเอกชนยังกังวลค่ะปัญหาตรงนี้ก็คือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวยังคงขาดแคลนรัฐบาลจึงต้องหาแนวทางที่จะดึงกลุ่มแรงงานเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้พอนะคะที่จะรองรับการฟื้นตัวต่อไปโดยกกร.ก็ยังคงคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3ถึง 3.5 แล้วก็คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสูงถึง20ถึง25ล้านคนปัจจัยหนุนก็คือจีนเปิดประเทศค่ะตั้งแต่8มกราคมนะคะซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปีนี้ก็มากกว่าปีที่แล้วค่ะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพียงแค่ 11.1 ล้านคนค่ะทั้งนี้นะคะแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะดีขึ้นต่อเนื่องแต่ภาคการส่งออกมีสัญญาณการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกคาดว่าปีนี้เนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1-2 เท่านั้นนะคะสำหรับการส่งออกเงินเฟ้อยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.7-3.2 ส่วนภาวะต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงตามราคาพลังงานค่าไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายของภาคเอกชนค่ะขณะที่คุณเกรงไกรเทียนนุกุลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทก็บอกว่าภาคเอกชนยังคงหวังค่ะว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการในการดูแลค่าไฟให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักรวมถึงมีการเป็นส่วนร่วมเนี่ยนะคะในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากทุกภาคส่วนด้วยนะคะขณะที่กกร.ก็จัดตั้งคณะทำงานค่ะ Task Force ด้านพลังงานขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME วางแผนนำเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านพลังงานโดยภาคเอกชนก็พร้อมที่จะปรับตัวในการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมนะคะก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยต้องเป็นการวางแผนในระยะยาวให้มีความสมดุลค่ะทั้งทางด้านต้นทุนของผู้ประกอบการการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ